สำหรับรอยแดงแล้วก็รอยดำจากสิวเนี่ยนะคะอันที่จริงแล้วเป็นร่องรอยหลังการอักเสบที่พบได้กับทุกรอยโรคทางผิวหนังหรือที่เรียกกันในศัพท์ทางการแพทย์ที่เรียกว่า PIH หรือว่า Post Inflammatory Hyperpigmentation นะคะสำหรับวิธีการรักษารอยแดงแล้วก็รอยดำจากสิวเนี่ยนะคะนอกจากการใช้เลเซอร์ในการรักษาแล้วเนี่ยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยดำเนี่ยการใช้ไวท์เทนนิ่งหรือว่าครีมลดเม็ดสีเนี่ยค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้โดยทั่วไปส่วนประกอบของครีมกลุ่มไวท์เทนนิ่งหรือว่ายาลดเม็ดสีเนี่ยค่ะมักจะมีสารบางตัวที่อาจก่อให้เกิดความระคายเคืองนะคะหมอยกตัวอย่างเช่นสารกลุ่มอนุพันธ์กลุ่มกรดวิตามิน A หรือว่าแม้แต่ไวท์เทนนิ่งที่เป็นวิตามิน C ทั่วๆไปเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะก่อความระคายเคืองได้ทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่ใช้นะคะแล้วก็รูปแบบของสารที่ใช้โดยเวลาที่เราใช้ไวท์เทนนิ่งหรือว่ายาลดเม็ดสีแล้วมันก่อการระคายเคืองเนี่ยค่ะก็เลยอาจจะเป็นผลพวงทำให้รอยแดงหรือว่ารอยดำหรือว่าบริเวณตำแหน่งที่ทายาเนี่ยค่ะดูแดงขึ้นแห้งแล้วก็เป็นขุยก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนรอยแดงขึ้นหรือว่ารอยดำกลับมาแดงได้นะคะซึ่งไม่ใช่ทุกๆคนที่เป็นค่ะแต่ถ้าเรามีอาการเนี่ยนั่นก็อาจจะหมายความว่าณขณะนั้นผิวของเราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอหรือว่ายังไม่เหมาะสมที่จะใช้ยาในกลุ่มนั้นๆเนื่องมาจากว่าในกระบวนการการรักษาสิวเนี่ยค่ะก็มักจะจำเป็นต้องใช้ยารักษาสิวซึ่งก็มักจะระคายเคืองมากอยู่แล้วเลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวระคายเคืองง่ายหลังใช้ไวท์เทนนิ่งก็เป็นได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะถ้าเราเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยหมอแนะนำว่าควรจะปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้จ่ายยาที่เหมาะสมให้อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องรอยแดงค่ะรอยแดงเนี่ยเป็นปัญหาที่มักไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาทาเท่าไหร่นักค่ะแต่ว่าจะตอบสนองดีไวกว่ามากเลยถ้าใช้เลเซอร์ในการรักษานะคะนั่นก็คือเลเซอร์กลุ่มรักษารอยแดงหรือว่า Pulse Dye Laser หรือว่า V-beam นั่นเองนะคะโดยจำนวนครั้งในการยิงเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะคะแดงมากแดงน้อยนะคะหลังการทำเลเซอร์นะคะก็ไม่มีแผลค่ะวิธีการดูแลก็ค่อนข้างง่ายนะคะเพียงแค่หลีกเลี่ยงการใช้อะไรก็ตามที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดตามสมควรค่ะ